สวนทำกินสวรรค์บนดินของคนกินผักสวนทำกินชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นสวนผักที่ปลูกเพื่อกินที่นี่ปลูกผักหลายชนิดเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะการปลูกผักไร้สารพิษไม่ใช่เรื่องง่ายและเห็นผลทันทีเหมือนการทำเกษตรแบบเคมีค่ะเราจึงเห็นพื้นที่ตรงกลางแปลงปลูกมะเขือเทศส่วนด้านข้างปลูกกวางตุ้งผักชีลาวและผักชีจีนนอกจากเหตุผลเรื่องพื้นที่แล้วนะคะการเก็บเกี่ยวผลผลิตหากชนิดหนึ่งหมดไปก็จะยังมีพืชอีกชนิดขึ้นมาแทนทำให้มีผลผลิตเก็บเลี้ยงกินคนในชุมชนได้ตลอดทั้งปีส่วนทำกินจึงเป็นการปลูกผักแบบผสมผสานมีการปลูกพืชหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปมาตามฤดูกาลผลผลิตที่ได้ก็นำมาแบ่งปันกันกินภายในชุมชนหากมีเหลือก็แบ่งปันให้กับพี่น้องต่างบวรได้รับประทานกันด้วยค่ะช่วยกันกินช่วยกันปลูกดังนั้นหากอยากจะกินแกงเลียงสักถ้วยที่นี่ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนค่ะทุกเช้าจะมีการแบ่งงานกันทำของทีมงานเช่นการเตรียมดินการรดน้ำใส่ปุ๋ยคลุมฟางปลูกผักเก็บผักก็จะมีหลายคนมาช่วยกันทำหน้าที่ค่ะส่วนพืชผักที่ปลูกนั้นประกอบด้วยกล้วยมะละกอตะไคร้พริกมะเขือเทศมะเขือเปราะผักชีใบแมงลักโหระพาบวบดอกแคชะอมถั่วฝักยาวมะระหอมกระเทียมบีทรูทสลัดผักปังเป็นต้นส่วนผักปังนั้นนะคะยังมีสรรพคุณทางยาด้วยช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารได้ดีเลยนะคะหากนำมาลวกแล้วก็จิ้มน้ำพริกค่ะยังมีการทดลองปลูกผักต่างประเทศก็คือสวิตชาร์ตได้ยินว่าให้ผลผลิตดีอีกด้วยนะคะและถึงแม้ว่าจะยากบ้างในตอนเริ่มต้นแต่ก็ให้ผลที่คุ้มค่าสมกับการรอคอยอยากให้ทุกท่านได้ลองหันมาปลูกพืชผักไร้สารพิษหรือทำเกษตรแบบอินทรีย์เพราะเรารู้ว่าผักในตลาดทั่วไปนั้นล้วนมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงใส่สารเคมีกันจนคนปลูกก็ไม่กล้ากินผักที่ตัวเองปลูกค่ะไหนๆก็มาถึงแปลงผักที่สวนทำกินแล้วท่าทางก้มๆเงยๆของอปะไฟพรในการคัดแยกต้นกล้าก่อนนำลงไปปลูกในดินนั้นทำให้นึกอยากลองทำดูบ้างค่ะอากาศก็ร้อนทำได้สักพักเหงื่อก็เริ่มไหลทุกอย่างล้วนต้องเรียนรู้แทบทั้งสิ้นการประมาณว่าแยกต้นกล้าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนั้นดูเหมือนง่ายดินแตกแยกบ้างหล่นบ้างก็ไม่ค่อยดีนักในตอนแรกการปลูกผักจึงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเสมอไปค่ะและกว่าจะได้มาเป็นผักสดๆให้เราได้รับประทานนั้นต้องลงแรงและเหนื่อยกายมากพอสมควรทุกอย่างต้องอาศัยความอดทนเป็นที่ตั้งเช่นการปลูกพริกปลูกมะเขือเป็นต้นส่วนผลไม้มีชื่อที่สวนแห่งนี้ก็คือมะเขือเทศค่ะปลูกหลายสายพันธุ์เลยนะคะมะเขือเทศเพื่อนซี้ของคนรักสุขภาพผลไม้สีแดงหน้าตาน่ารักใครๆก็รู้จักมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามเปล่งปลั่งอีกด้วยค่ะส่วนทำกินมีลักษณะเหมือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านราชธานีอโศกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมื่อนึกอยากจะได้พืชผักสวนครัวก็เดินไปเก็บเดินมาเก็บได้ที่นี่ดังนั้นสวนทำกินจึงเป็นสวรรค์บนดินของคนกินผักอย่างแท้จริงเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ